เป็นเวลา9ปีแล้วที่เกิดเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมพระสุพจน์สุวโจพระภิกษุสายสวนโมกพระนักอนุรักษ์ซึ่งจำพรรษาในสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าเมตตาธรรมพระกิติศักดิ์กิติโสภโนประธานคณะกรรมการมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์พร้อมด้วยพ่อแม่และน้องชายของพระสุพจน์ได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ9ปีการจากไปของพระสุพจน์ที่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายและผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เข้ามาสืบสวนคดีโดยมีการเปลี่ยนผู้ควบคุมคดีไปหลายชุดผลการสืบสวนสอบสวนเป็นเวลา8ปีกว่าเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีวัตถุพยานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเสนอต่ออัยการว่าให้ยุติคดีนี้ทั้งที่ว่าโดยอายุความเนี่ยยังมีอายุความเหลืออยู่อีก10กว่าปีนายโสพลด้วงประเสริฐน้องชายของพระสุพจน์พร้อมด้วยครอบครัวเล่าว่าได้ยื่นหนังสือต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอให้มีการสืบสวนคดีต่อไปเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เราก็ใช้กลไกอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่กรรมการอิสระทางด้านของสภาทนายความกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยติดตามตรงนี้นะซึ่งถ้าพ้นจากกลไกนี้ก็ไม่รู้กลไกไหนจะช่วยเราได้อีกแล้วเราก็หวังว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยจะช่วยติดตามความคืบหน้าให้กับทางด้านของ DSI เพื่อให้ตอบกลับมายังครอบครัวทางด้านของกลุ่มของทางด้านนี้นะครับทางสวนเมตตาธรรมเดี๋ยวว่ามันความคืบหน้าเป็นยังไงตกลงได้ที่คุณสืบคดีไปแล้วเนี่ยคุณรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าใครเป็นผู้บงการหรือเปล่าจะทำไงต่อหรือไม่นะครับเพราะช่วงเวลาก็นานมากแล้วนะครับทางด้านนายกิติพัฒน์และนางดาวเรืองด้วงประเสริฐพ่อและแม่ของพระสุพจน์ได้เล่าถึงความรู้สึกที่ต้องสูญเสียลูกชายคนโตไปอย่างไม่มีวันกลับที่จนถึงตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะชีวิตของพ่อแม่นะมันก็เหมือนกันเช่นเราทุกคนนะต้องคิดถึงเราท่านจากไปไม่ได้จากไปแบบธรรมดาด้วยแล้วจนป่านนี้เราไม่รู้ร่องรอยว่าท่านผิดอะไรทำตรงไหนถึงต้องทำถึงแกถึงขนาดนั้นทุกวันนี้ยังคิดอยู่แค่นี้คืออยากจะรู้ว่าทำไมแกผิดอะไรถึงจะทำแกถึงขนาดนี้ขอรู้อยากรู้แค่นี้คิดนิดเดียวเองทุกวันแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปถึงไหนคือไม่ใช่จู่ๆก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยหาคนร้ายไม่ได้ทำไมคดีทั่วไปอ่ะคือยากกว่านี้อ่ะก็ยังทำกันได้แต่อันนี้ก็คือโยนไปเป็นคดีตัดไผ่อะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระไม่เคยหวงไผ่ในสวนนี้ก็ดูเห็นมีทั่วไปหมดเนี่ยคือค่ะคาดหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมยัง9ปีแล้วย้อนไปเมื่อเหตุการณ์วันที่17มิถุนายน2548พระสุพจน์สุวโจพระนักอนุรักษ์ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ของมีคมฟันเป็นแผลชะกันกว่า20แผลจนเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีผู้อิทธิพลในพื้นที่เข้าไปข่มขู่พระกิติศักดิ์และพระสุพจน์ถึงในกุฏิโดยขอให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงปลูกสวนป่าและขอให้ออกนอกพื้นที่โดยเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยซึ่งพระกิติศักดิ์เชื่อว่านี่อาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระสุพจน์ถูกฆาตกรรมครบรอบ9ปีแล้วที่พระสุพจน์สุวโจพระนักอนุรักษ์ที่สวนป่าเมตตาธรรมถูกฆาตกรรมที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ขณะที่คดีความก็ยังไม่มีความคืบหน้าและมีแนวโน้มว่าจะยุติการสอบสวนทางครอบครัวจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงการจากไปของพระสุพจน์ที่สวนป่าแห่งนี้สิริพรบำรุงนุกูลทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่